ครับผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับของอดีตนายก2ท่านคือคุณทักษิณและก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอย่างคุณทักษิณเองสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะครับกับทางสื่อพิมพ์ Wall Street Journal ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญคุณทักษิณบอกเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นการสืบทอดอำนาจให้กับคสช.แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าอยากที่จะหันหน้ามาเจรจากับทางรัฐบาลส่วนในฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์นะครับก่อนหน้านี้ก็เปิดบ้านให้สื่อต่างประเทศนะครับไปเยี่ยมชมแปลงผักนะครับที่ซอยโยธินพัฒนาครับมีการวิเคราะห์กันนะครับถึงสาเหตุนะครับการออกมาเคลื่อนไหวของทั้ง2ท่านนะครับคือน่าจะมาจาก4เหตุผลหลักๆเดี๋ยวนี้ดาว26นะครับจะพาไปดูนะครับว่า4เหตุผลนั้นมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็เป็นประเด็นของร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปแล้วคือที่ผ่านมาทางกรรมาธิการนะครับก็เปิดให้หน่วยงานต่างๆนะครับเสนอข้อเสนอแนะกลับมายังกรรมาธิการนะครับตอนนี้เองก็อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขเรื่องที่2คือการวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเรื่องที่3นะครับก็เป็นคดีความกันอยู่กับคดีจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์รวมทั้งเรื่องที่4อันนี้เป็นคดีนะครับที่ทางธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้กับทางบริษัทกฤษดามหานครนะครับซึ่งก็มีคุณพานทองแท้ซึ่งเป็นบุตรชายของคุณทักษิณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างประเด็นที่คุณทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ร่างนูนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็เรียกร้องที่จะเจรจากับรัฐบาลครับตรงนี้คาดว่าน่าจะมีสาเหตุจากการได้เห็นข้อเสนอแนะของทางคณะรัฐมนตรีต่อร่างรัฐนูนที่ต้องการให้มีกลไกพิเศษขึ้นมารองรับในช่วงแรกนะครับของการเปลี่ยนผ่านรวมทั้งพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งทางสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.ก็ให้ความเห็นชอบแล้วก็เตรียมที่จะเสนอรัฐบาลแล้วนั่นเองครับค่ะแต่ว่าแน่นอนดูเหมือนรัฐบาลก็จะไม่รับข้อเสนอที่คุณทักษิณเสนอมานะคะภาครัฐให้เหตุผลบอกว่าคุณทักษิณเป็นคนที่มีคดีติดตัวเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎเป็นไปตามกติการัฐบาลเป็นผู้รักษากฎหมายไม่น่าจะคุยกันได้ไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนกับที่ตำรวจต้องไปคุยกับคนที่มีคดีติดตัวค่ะนอกจากนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นน้องสาวก็โดนดำเนินคดีอาญาข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวก็เลยทำให้รัฐเสียหายมากกว่า500,000 ล้านบาทซึ่งทางอัยการสูงสุดนะคะได้ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีการไต่สวนพยานโจทก์ครั้งที่2ไปแล้วในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลอาจจะมีการตัดสินภายในปลายปีนี้หรืออาจจะเป็นต้นปีหน้ารวมถึงคดีแพ่งนะคะซึ่งก็ต้องดูเรื่องค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ก็มีแนวโน้มนะคะว่าอาจต้องชดใช้นับแสนล้านบาทค่ะครับและสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับก็คือเป็นคดีอาญาละครับเกี่ยวกับคดีทุจริตปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยที่เคยปล่อยให้กับกลุ่มบริษัทในเครือกฤษดามหานครนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อแบงก์กรุงไทยประมาณ 8,000 ล้านบาทละครับจากการสอบสวนครับหากคุณผู้ชมจำกันได้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็พิพากษาจำคุกร้อยโทสุชายชาววิสิทธิ์อดีตประธานบอร์ดบริหารธนาคารกรุงไทยนะครับรวมถึงนายวิโรจน์นวลแขอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยเป็นเวลา18ปีด้วยกันนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการอนุมัติสินเชื่อและก็กลุ่มเอกชนที่ทำการขอสินเชื่อให้จำคุกกันไปคนละประมาณ12ปีนะครับโดยคดีนี้ก็มีชื่อของพลตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นจำเลยที่1ด้วยแต่ศาลก็สั่งให้จำหน่ายคดีในส่วนของพลตำรวจโททักษิณไว้ชั่วคราวเนื่องจากหลบหนีคดีนะครับเรื่องนี้ก็เลยมีการเรียกนะครับเรียกคุณพานทองแท้เข้ามาให้ปากคำเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือว่าคตส.ก็เคยกล่าวหาแล้วครับมีคนที่เชื่อมโยงกับคดีนี้5ส่วนด้วยกันหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของคุณพานทองแท้ชินวัตรร่วมอยู่ด้วยนะครับดังนั้นก็การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณทักษิณฝั่งคุณยิ่งลักษณ์ก็ถูกตั้งข้อสังเกตแล้วครับว่าเป็นการจงใจใช้กลยุทธ์ที่เราเรียกว่ายุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศหรือเปล่านะครับเพราะว่าไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศและจะเป็นการกลับมากดดันฝั่งของไทยด้วยครับก็เป็น4ข้อหลักๆนะครับที่มีการวิเคราะห์กันนะครับถึงการออกมาเคลื่อนไหวนะครับของอดีตนายกทั้ง2ท่าน